วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้คือเป็นศิลปินจริงๆอ่ะร้องพร้อมมากจริงๆแล้วก็เสืออารมณ์ได้ใช่ไหมฮะเฮียโอ้ยจริงๆโหคือฟังมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วแบบหนูเป็นคนร้องเพลงพออยู่แล้วใช่ได้ฟังคนแรกครับเขาเก่งเขาได้ฟังคนแรกเขาได้ฟังคนแรกจริงๆแค่เคยสัมภาษณ์เขาแล้วเขาได้ฟังคนแรกเลยก่อนที่มาอัดรายการครับร้องในรถอยู่เลยฮะละแค่ยังคือฟังทุกวันเลยตอนนี้ละแค่ห้ามเบื่อเฮียต้องฟังไปอีกนานไหนๆเฮียก็ฟังอยู่ทุกวันอยู่แล้วน่าจะร้องได้นะยังไม่น่าพูดเลยเอาสักหน่อยสักหน่อยช่วยน้องช่วยน้องมาบทเพลงนะมาอยู่ข้างหลังแล้วค่ะมาเชิญหยิบออกมาได้เลยค่ะเซตมามารู้ว่าต้องร้องเพลงเลยครับเฮียร้องไว้ให้เฮียร้องเป็นคลอรัสก็ได้ครับโอเคเธออยากรักฉันก็จะรักแค่เธอคำว่ารักของฉันนั้นมีไว้ให้เธอเมื่อชะตาชีวิตจะคิดให้เราพบเจอจะกอดเธอไว้ให้นานเท่านั้นฝ่าดินเจอความรักเราจะข้ามผ่านไปไกลแสนไกลเท่าไรหัวใจเราใกล้กว่านั้นแม้ว่าคนทั้งโลกไม่อยากให้เรารักกันนะฉันเชื่อว่าสงบจบสีชมพูโอ้ยขอบคุณเฮียนะขอบคุณเฮียนะเฮ้ยเฮียร้องพอนะขนาดเสียงเฮียไม่ค่อยกลับมาเลยนะครับแหมเราก็อวยเลยนะเสียงหนูก็ยังไม่ได้กลับมาเฮ้ยไม่แต่ว่ารักคุณร้องเพลงด้วยกันมันก็แบบเป็นเคมีที่น่ารักมากเลยผมเชื่อว่าแฟนคลับในแฟนมีตก็คงจะจิ้นและฟินแบบนี้เหมือนอย่างที่เรารู้สึกนะฮะอ้าวเฮียครับครับผมกับคับ Friday The Series ตอนรัก7ปีกำลังจะออกอากาศตอนสุดท้ายแล้วนะใช่ครับเรื่องราวจะเป็นไงฮะหุยเดี๋ยวสปอยครับผมก็อยากให้ติดตามนะครับผมมาดูบทสรุประหว่างเล้งกับลิสากันว่าจะดำเนินไปต่อยังไงครับผมเล้งจะตามแผนลิสาไหมหรือว่าจะขัดขวางใช่หุยพี่นุ้ยไลน์มากนี่อินมากเลยพี่นุ้ยดูด้วยฮะเหมือนเล่นเองเลยนะเนี่ยแต่รับรองว่าสนุกแน่นอนรับรองว่ามีอะไรที่คนไม่คาดคิดแน่นอนนะครับมีเซอร์ไพรส์รออยู่แน่นอนนะฮะห้ามพลาดครับกับขับไฟเดอะซีรีส์ตอนรัก7ปีนะครับพรุ่งนี้15:00 น.ทางช่องวันซึ่งเป็นตอนอวสานและฉะนั้นห้ามพลาดเลยนะเอาไหนๆมาถึงรายการของเราแล้วมีอะไรอยากจะบอกกับแฟนๆช่องวันสาเสือของเราไหมฮะเชิญนะสำหรับคนที่อาจจะยังไม่รู้จักผมนะครับก็ผมชื่อนุนิวนะครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับหลังจากนี้ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะแวบมารายการช่องวันบ่อยๆเลยครับเฮียเหรอคะเฮียฝากเนื้อฝากตัวเหมือนกันครับผมก็ถ้ามีโอกาสก็สามารถคุยงานกันได้ครับผมก็อยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆหรือว่าละครใหม่หรือว่าบทบาทใหม่ๆเหมือนกันเนาะก็ฝากเอ็นดูซีนุนิวด้วยนะคะเฮียก็น่ารักนะเขาไม่ฝากเขาคนเดียวนะฝากซีนูนิวด้วยวันนี้ขอบคุณเฮียกับขอบคุณนูนิวมากนะครับขอบคุณมากแล้วมาถึงช่วงนี้เรามีอะไรอร่อยๆมาแนะนำอีกเช่นเคยครับร้านนี้เป็นร้านที่ดังมากถ้าพูดถึงต้มยำกุ้งใส่มันกุ้งรสแซ่บแล้วเนี่ยก็ต้องร้านนี้เท่านั้นเพราะว่าไปกินแล้วพี่ถึงรสชาติมากคือแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มอะไรเลยไม่ขาดไม่เกินอะไรเลยกลมกล่อมอร่อยจริงๆจะเที่ยงแล้วนะแม่จะเที่ยงแล้วนะจะเที่ยงแล้วนะแต่ที่สำคัญวันนี้เดลี่โชว์พิเศษกว่าใครค่ะเพราะว่าเจ้าของร้านจะมาเปิดสูตรต้มยำกุ้งใส่มันกุ้งให้เราได้รู้เลยเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปบางลำพูกันเลยค่ะสวัสดีครับผมน้องซีเป็นลูกเจ้าของร้านแม่จิ๋มต้มยำกุ้งบางลำพูครับร้านนี้เปิดมา36ปีครับผมบรรยากาศร้านนะครับกินสบายๆครับข้างทางเลยพี่สไตล์คนไทยเลยโอ้เป็นร้านเป็นรถอย่างนี้เลยครับใช่เป็นอาหารไทยรสจัดจ้านพวกยำต้มยำจัดเลยพี่ถ้ามาร้านนี้พี่ไม่สั่งต้มยำกุ้งใส่มันกุ้งถือว่าพี่พลาดเลยครับร้านนี้ของจริงวิธีการทำต้มยำกุ้งใส่มันกุ้งนะครับเริ่มจากใส่น้ำซุป
เป็นน้ำซุปใบเตยเพราะว่ามันจะทำให้หวานหอมไม่เคยรู้เลยว่าเป็นน้ำซุปใบเตยจากนั้นปรุงรสด้วยมะนาวห้ามมะนาวบอกไม่เหรอน้ำปลาเขาปรุงเลยอ่ะชูรสน้ำตาลแล้วก็ตามด้วยกุ้งแม่น้ำเป็นกุ้งที่เราคัดมาสดใหม่ๆเลยครับทุกวันต่อมาใส่เห็ดใส่ตะไคร้ใส่ใบมะกรูดตามด้วยพระเอกของเราคือมันกุ้งเป็นมันกุ้งหัวแก้วครับมันกุ้งหัวแก้วอยู่ที่ตรงหัวของกุ้งเลยครับรอให้น้ำเดือดแล้วเราค่อยคนถ้าน้ำไม่เดือดคนแล้วมันจะคาวจากนั้นเตรียมถ้วยใส่ยอดมะพร้าวอ่อนแล้วมาใส่ที่หลังปิดไฟเทน้ำต้มยำพร้อมเสิร์ฟครับยอดมะพร้าวเหรอลูกค้าบางคนเขามาบอกผมว่าน้องทำไมรอนานจังผมบอกพี่ช้าหน่อยนะพี่รอหน่อยแต่อร่อยแน่นอกจากนั้นยังมีเมนูแนะนำครับเป็นกุ้งมือกระเทียมกับผัดหอยลายครับอันนี้หอยลายอร่อยอร่อยไม่แพ้กันครับครับขอฝากร้านแม่จิ๋มต้มยำกุ้งบางลำพูด้วยครับอยู่ข้างทางเข้าตึกลานจอดรถบางลำพูกทม.ถนนไกรศรีหยุดทุกวันจันทร์เปิด9โมงปิด2ทุ่มเบอร์โทร092-884-3300ร้านเรียบร้อยแล้วคือตอนเช้าผมจะตักบาตรต้มยำเด็ดกุ้งแน่นต้องร้านแม่จิ๋มบางลำพูครับมาเลยร้านนี้อร่อยจริงๆทุกคนบอกเลยอันนี้คือร้านโปรดของแม่เลยใช่เป็นอีกหนึ่งร้านถ้าพูดถึงต้มยำแล้วนุ้ยเป็นคนชอบกินต้มยำกุ้งน้ำข้นแล้วก็คือใส่มันกุ้งแต่เจ้าเนี้ยคือเพิ่งรู้วิธีการทำของเขาพอตอนเขาเปิดสูตรเนี่ยเสียงในหัวมีแต่คำว่าเอาคืออะไรที่ท่านใส่ก่อนเขาใส่หลังอะไรท่านใส่หลังเขาใส่ก่อนก็คือมะนาวต้องใส่หลังสุดมันกุ้งอะไรท่านใส่ทีหลังเขาใส่ก่อนเอาดิแต่อร่อยแบบอร่อยเป็นบ้าเลยอ่ะจริงมะนาวไม่ขมด้วยแล้วมะนาวอ่ะปกติเขาใส่ทีหลังเขาเจ้านี้ใส่ก่อนใส่ก่อนแล้วต้มจะเดือดเชอะไม่เรื่องพันคือคลิกเขาใส่ทีหลังเพราะว่าไม่งั้นมะนาวมันจะหายเปรี้ยวอ่ะใช่ไหมพอต้มไปนานๆมันจะขมแต่นี่เขาใส่ก่อนก็ไม่ขมยอดมะพร้าวไม่ต้มก่อนใส่ลงที่จานซึ่งยอดมะพร้าวก็ไม่แข็งไปด้วยกำลังดีเลยใช่แล้วชอบความกุ้งเขานะคะกุ้งของเขาก็คือเอาเปลือกออกให้แล้วนี่แล้วก็คือมันเขาก็จะอยู่ตรงนี้มาแกะน้องถุงอือเรียบร้อยนี่เราก็กินได้แบบเอาออกมาได้สบายอย่างนี้เลยพี่ไม่กินเหรอฉันกินงี้ว้ายอร่อยจังอร่อยเนอะอร่อยอ่ะความเผ็ดกำลังดีด้วยนะคุณผู้ชมซดคล่องคอแล้วมันของกุ้งกุ้งแม่น้ำเขาจะมีความหวานเดี๋ยวขอชิมผัดหอยลายนะฮะโอ้ยดีผัดหอยลายที่นี่ก็เด็ดผัดหอยลายก็ดีมากเลยเข้มข้นกับซอสดีมากนะเนื้อหอยลายก็เต็มๆเลยนะเฮ้ยอร่อยเลยอ่ะคือเป็นสตรีทฟู้ดที่แบบดีมากเขาเก่งเรื่องการปรุงรสมากเลยรสชาติของเขาอ่ะมันไม่ขาดไม่เกินมันพอดีเนี่ยมันกลมกล่อมมันลงตัวมันรสชาติมันกลมมากเลยผมชอบตรงนี้นะสิ่งที่ผมชอบร้านนี้แหละคือการปรุงรสของเขาพี่แต่หนูไม่เคยกินเมนูนี้ของเขานะไอ้ผัดกระเทียมเนี่ยปลาหมึกอ่ะอร่อยอร่อยเลยแม่กระเทียมก็มาอย่างนี้เลยนี่เราสายทอดกระเทียมนะผมเนี่ยชอบทานกระเทียมมากเหมือนกันเลยอ่ะนี่หรือว่าคนเชื้อสายจีนชอบกินกระเทียมใช่เทือกเขาละกอเรากินอย่างนี้อร่อยมากอร่อยมากทุกเมนูบอกเลยว่าอร่อยมากแล้วก็แบบเขาทำได้ดีทุกเมนูจริงๆนะคะแต่ที่ห้ามพลาดจริงๆเลยต้มยำกุ้งด้วยคืออันเนี้ยเด็ดสุดเลยอ่ะจริงนะไปค่ะร้านแม่จิ๋มนะคะต้มยำกุ้งบางลำพูค่ะไปจอดรถตึกจอดรถกทม.บางลำพูก็อยู่ตรงนั้นเลยก็คือจอดรถเสร็จแล้วก็ลงมาเลยจอดรถเลยแล้วลงมาเลยค่ะหยุดทุกวันจันทร์เท่านั้นนะคะเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มโทรไปสอบถามก่อนก็ได้ค่ะ092-884-3300ฉะนั้นใครก็ตามที่ว่าเที่ยงนี้จะกินอะไรดีร้านนี้แหละครับแนะนำเลยห้ามพลาดเลยนะดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอป 1D